สวัสดีค่ะโทมัสมาร์เคิลบิดาของเมแกนมาร์เคิลอ้างกับสำนักข่าวว่าเขากำลังวางแผนที่จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอพบกับหลานๆนายโทมัสมาร์เคิลได้บอกกับสำนักข่าวฟ็อกซ์นิวส์ว่าเขาต้องการเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหลานๆของเขาเขาอ้างว่าจะยื่นคำร้องต่อศาลแคลิฟอร์เนียเพื่อขอสิทธิ์ในการพบหลานๆในอนาคตจากนี้เขายังแสดงความกังวลเกี่ยวกับหลานชายและหลานสาวโดยบอกกับสำนักข่าวอนุรักษ์นิยมว่าเขาเชื่อว่าแม่แกนและเจ้าชายแฮร์รี่แสดงพฤติกรรมไม่ดีต่อราชวงศ์อังกฤษเขายังกล่าวต่อว่าอาชีและลิลิเบธเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์มีสิทธิ์เช่นเดียวกันกับสมาชิกราชวงศ์คนอื่นๆและไม่ควรเป็นเครื่องมือในเกมของพ่อแม่อย่างไรก็ตามเมแกนมาร์เคิลเคยให้สัมภาษณ์กับโอปราห์วินฟรีย์เกี่ยวกับนายโทมัสมาร์เคิลว่าเธอไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อเธอจึงร่วมมือกับสื่อดังแทบลอยและทำลายความไว้ใจที่มีเมแกนกล่าวว่าฉันมองไปที่อาร์ชีและคิดเกี่ยวกับเด็กคนนี้แล้วฉันก็ไปฉันนึกภาพไม่ออกเลยกับการเจตนาหรือตั้งใจจะทำให้ลูกเจ็บปวดเธออธิบายฉันนึกภาพไม่ออกดังนั้นซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับฉันที่จะตกลงกันได้หรือเข้าใจพ่อเมแกนกล่าวต่อว่าพ่อของเธอมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการคัดค้านการถ่ายภาพและการสัมภาษณ์เช่นเดียวกับดอเรียแลกลั่นแม่ของเธอทำถ้ากล่าวว่าทุกคนล้วนมีความรับผิดชอบดูสิว่าพวกเขาตามล่าแม่ของฉันแต่คุณไม่เคยได้ยินเธอพูดอะไรเลยเธออยู่ในศักดิ์ศรีที่เงียบงันมา4ปีแล้วที่เฝ้าดูฉันผ่านเรื่องนี้เมแกนกล่าวต่อว่าเธอไม่ได้เห็นพี่สาวต่างบรรดาซามานธามาร์เคิลผู้ซึ่งเขียนหนังสือตีแผ่เรื่องราวเกี่ยวกับพี่น้องเป็นเวลาอย่างน้อย10ปีเธอตั้งข้อสังเกตว่าฉันคิดว่ามันคงยากมากที่จะบอกทุกอย่างเมื่อคุณไม่รู้จักฉันเมแกนยังกล่าวต่อว่าความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของราชวงศ์กับครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของเหตุผลที่เธอตื่นเต้นที่จะต้อนรับลิลิเบธในฤดูใบไม้ผลินี้ฉันโตมาในฐานะลูกคนเดียวซึ่งทุกคนที่เติบโตมารอบตัวฉันรู้ดีเธอสะท้อนและฉันอยากมีพี่น้องนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันตื่นเต้นมากที่จะตั้งครรภ์ลิลิเบธเพื่อให้อาร์ชีมีใครสักคนอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวกล่าวเสริมว่าตอนที่เจ้าชายแฮร์รี่กลับมาประเทศอังกฤษเพื่อฉลองวันครบรอบ60ปีของเจ้าหญิงไดอาน่าและร่วมพิธีเปิดพระรูปปั้นของเจ้าหญิงไดอาน่าเจ้าชายแฮร์รี่บอกกับแฟนๆว่าเราโชคดีจนถึงตอนนี้เธอเย็นชามากและดูเหมือนมีความสุขที่ได้นั่งอยู่ที่นั่นขณะที่อาร์ชีวิ่งไปรอบๆอย่างบ้าคลั่งเจ้าชายแฮร์รี่พูดอย่างมีความสุขอย่างไรก็ตามตัวแทนของเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาร์เคิลปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในคำพูดของโทมัสมาร์เคิลดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างนายโทมัสมาร์เคิลและเมแกนมาร์เคิลไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นดูเหมือนจะแย่ลงด้วยซ้ำซึ่งไม่ต่างอะไรกับความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์และเจ้าชายแฮร์รี่ที่เหมือนมีทีท่าว่าเมแกนมาร์เคิลจะเสี่ยมให้เจ้าชายแฮร์รี่เกลียดพ่อเหมือนเชกเช่นตัวเองทำสื่อต่างประเทศต่างวิพากษ์วิจารณ์ว่าเมแกนมาร์เคิลมีอคติกับพ่อของตัวเองและคิดว่าพ่อจ้องจะทำลายชีวิตเช่นเดียวกับที่เจ้าชายแฮร์รี่มองว่าเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทำให้ตนเองนั้นป่วยทางจิตขอขอบคุณภาพและข่าวจากสำนักข่าว yahoo.com ค่ะ